ดีครับผมอาจารย์สมศักดิ์แห่งตลาดนัดจตุจักรนะครับตอนนี้จะมาเล่นกลไพ่นะครับเกิดขึ้นมาดูเลยครับเบอร์10นะครับเบอร์10นะครับอยู่ตรงนี้นะครับ1ใบเบอร์10เอาไว้ข้างล่างนะครับเบอร์แจ็คนะครับอีก1ใบนะครับไว้ข้างล่างนะครับแล้วมีเบอร์10อีก1ใบครับไว้ข้างล่างเหมือนกันครับเบอร์10ดูใหม่นะครับ10อยู่1ใบวางไว้เอาเบอร์แจ็คขึ้นมาวางข้างบนก็แสดงว่าเบอร์10อยู่ใต้เบอร์แจ็ค2ใบถูกไหมครับนะเบอร์10นะฮะเบอร์10อันนี้เบอร์แจ็คเวลาดูคุณต้องดูให้ดีๆอย่างเช่นผมเอาเบอร์แจ็คให้คุณดูอ่ะเบอร์10นี่เบอร์แจ็คนะครับเบอร์แจ็คอยู่ข้างบนส่วนเบอร์10จะอยู่ข้างล่าง2ใบมีอ่ะเบอร์10 1ใบ2ใบเอาเบอร์10ขึ้นมาข้างบนแล้วปิดเบอร์10จับมีทั้งหมดเบอร์10อยู่ข้างบน10อยู่ข้างล่างแจ็คอยู่ตรงกลางดูใหม่นะครับ1 2 3เบอร์แจ็คหายไปแล้วครับเบอร์แจ็คหายไปแล้วก็มีเบอร์10 1ใบถูกไหมครับเบอร์10 1ใบอันนี้เบอร์10ใบที่2เบอร์10ใบที่2เบอร์10ใบที่3 10ใบที่3 10ก็มี1อุ๊ยสนใจวิชานี้นะฮะติดต่ออาจารย์สมศักดิ์ได้นะครับหนูต้องดูให้ดีๆนะเวลามายากลเวลาเขาเล่นนะครับแล้วจำไว้นิดนึงนะฮะรู้มายากลจากไหนหรือเรียนมายากลจากอาจารย์สมศักดิ์แล้วอย่าเฉลยไปใน YouTube หรืออย่าบอกเพื่อนการที่คุณบอกเพื่อนหรือคุณเฉลยไปโดยที่คุณไม่ได้ให้เขาได้พัฒนาเลยคุณเฉลยโพสต์เข้าไปใน YouTube หรือเอาคลิปอาจารย์สมศักดิ์ไปลงใน YouTube นี่ไม่ถูกต้องครับผิดจรรยาบรรณของนักมายากลจริงๆการที่คุณจะเฉลยได้ก็ต่อเมื่อคุณต้องการสอนเขาต้องการให้เขาได้เรียนรู้อย่างอาจารย์สมศักดิ์เฉลยลูกศิษย์อย่างเนี้ยไม่ถือว่าผิดจรรยาบรรณว่าถ้าไปเฉลยไปหรือไม่สอนเขาแล้วเขาจะทำได้ยังไงจรรยาบรรณคืออะไรนะครับจรรยาบรรณมันก็คือสิ่งที่ทุกๆคนต้องพึงกระทำฝากไว้นิดนึงว่าเฉลยมันมีบางคนมาถามอาจารย์สมศักดิ์เขามาว่าอาจารย์สมศักดิ์ไม่เฉลยแล้วจะทำอะไรจริงๆแล้วอาจารย์สมศักดิ์เห็นกับเขานะเห็นด้วยเลยว่าการโพสต์ลงไปใน YouTube เนี่ยให้คนรู้กันเยอะๆไม่เป็นประโยชน์กับพวกนักมายากลโดยเฉพาะคนที่ยังเล่นไม่เก่งส่วนคนที่เล่นเก่งๆแล้วคุณจะเฉลยยังไงเขาไม่กลัวหรอกเพราะเขาเล่นเก่งแต่ถ้าเราเล่นไม่เก่งครับปัญหาเกิดโอเคครับจากผมอาจารย์สมศักดิ์แห่งตลาดนัดจตุจักรครับขอบคุณครับ